เศรษฐาลั่นเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกลดค่าไฟทันทีปลุกเลือกส.กทม.รุ่งใหม่เศรษฐาลั่นเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกลดค่าไฟทันทีปลุกเลือกส.กทม.รุ่งใหม่ย้ำคัดมาอย่างดีฟ้าเหลิมแฉเจ๊หน่อยยังหาเสียงบอกเป็นพักที่พักน้องย้ำมีแต่มาดามนครบาลเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่24เมษายน66ที่ใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดพักเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศรัยใหญ่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษากรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยนายจิรวัตรอรัญญกานนท์ผู้สมัครส.กทม.เขต31ทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันนายอารุ่งตุ้งน้อยผู้สมัครส.กทม.บางกอกใหญ่ภาษีเจริญและนายทิติวัตรอดิศรพันกุลผู้สมัครส.เขต33บางพลัดบางกอกน้อยหาเสียงมีประชาชนร่วมรับฟังคำปราศรัยจำนวนมากนายเศรษฐาปราศรัยว่าเรื่องค่าไฟค่าพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลที่หาเสียงมาสัญญาจะลดค่าพลังงานอย่างไรขอให้อย่าเออเพราะเขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันทําได้ทําไมไม่ทําไปเลยทําไมต้องรอการเลือกตั้งเพราะถ้าทําได้ทําไปนานแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนขอให้เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นสำหรับการเดินทางที่ลำบากต้องต่อหลายต่อยื่นบัตรหลายใบจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินอีกถ้าเราได้รับความไว้วางใจรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้าต่อรถเมย์ด้วยก็อีก10บาท30บาทจบเลยขอให้ไว้ใจพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวต่อว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลค่าแรงจะปรับขึ้น400บาทปีแรกที่เราได้เป็นรัฐบาลครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนเราจะเติมเต็มและเงินดิจิทัลวอลเล็ตเราจะให้ 10,000 บาทต่อคนซึ่งเงินตรงนี้ร้านค้าต่างๆสามารถรับได้ไม่ต้องกลัวรัฐบาลจะไม่มีเงินเรามีวินัยการเงินการคลังจัดหางบประมาณได้แน่นอนอย่าไปเชื่อคนที่บอกจะทำไม่ได้ยืนยันเราทำได้แน่นอนนโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากส.ส.กทม.ไม่ได้รับความไว้วางใจและผู้สมัครของเรา25คนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราคัดสรรมาอย่างดีตนมาวันนี้มาร้องขอคะแนนเสียงให้เลือกส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยขอให้เลือกทั้งคนทั้งเขตของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สภาด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวปราศัยว่าตนจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะที่อุดรธานีมีคนโทรมาฟ้องว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยไปบอกชาวบ้านว่าเป็นพรรคที่พรรคน้องซึ่งมันไม่ใช่เป็นซะที่ไหนโถเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เธอไปแล้วมาบอกว่าเลือกเพื่อไทยแต่หัวใจไทยสร้างไทยมันจะเหมือนได้อย่างไรเลือกไทยสร้างไทยได้หญิงหน่อยแต่เลือกเพื่อไทยได้เฉลิมคุณหญิงสุดารัตน์เคยเป็นเจ้าแม่กทม.แต่วันนี้เพื่อไทยมีมาดามนครบาลแล้วเริ่มแล้วโหวตรอบสองโพครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพักไหนปาร์ตี้ลิสต์พักใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR Code ในภาพหรือคลิกทำโพได้แล้ววันนี้ที่
งกรานต์จ่อพาสาวใหม่เปิดตัวที่บ้านครอบครัวไม่ขอรับรู้เอาแอปแมทเท่านั้นพีคสนั่นอีกท่าจะจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่าสงกรานต์อยากจะพาสาวใหม่เปิดตัวกับที่บ้านครอบครัวไม่อยากรับรู้แล้วขอเปิดรับแอปกับแมทเท่านั้นท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆล้นหลามส่งถึงนางเอกแมททีรณีเต็มไอจีส่วนตัวของสาวแมทหลังจากความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มหล่อฮอตแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่สงกรานต์เตชะนรงค์ถูกจับตาหรือจะถึงทางตันทั้งไร้ภาพหวานด้วยกันแม้แต่วันเกิดหนุ่มสงกรานต์ไหนจะมีคนเห็นฝ่ายชายควงคู่ดาราสาวมอก่อนจะโยงไปถึงนักแสดงสาวไม้ณภัสสิซึ่งยังคงเป็นปริศนาเพราะผู้จัดการสาวไม้ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวให้สาวไม้ออกมาพูดเองดีกว่าล่าสุดข่าวสดออนไลน์เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับสาวแมทนั้นก็ยังไปมาที่บ้านของฝ่ายชายโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทำอยู่แต่มีประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้บิ๊กตู่พอโซเชียลด่ายกตัวเองเป็นกัปตันแก่แต่มากประสบการณ์พาปอทอรอดได้แน่บิ๊กตู่อ้อนชาวอำเภอกุดจับอุดรย้ำเหตุผลต้องอยู่ต่ออีก2ปีเปรียบตัวเองเป็นกัปตันแก่แต่มากประสบการณ์โวผลงานเพียบแต่ไม่ได้ทวงบุญคุณเมื่อเวลา10:50 นวันที่24เมษายน2566ที่จออุดรธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคและคณะเดินทางถึงวัดอัมพวันวิทยารามตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจับเพื่อกราบสักการะหลวงปู่แก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินทางมายังหอประชุมอำเภอกุดจับเพื่อปราศัยหาเสียงช่วยนายพดุงศักดิ์หันจันทร์ผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต8นายนิทิตประกอบใสผู้สมัครส.ส.เขต9และนายทรงกิตติสุวรรณทองผู้สมัครส.ส.เขต10โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังปราศัยจำนวนมากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสบายดีบอกคิดฮอดหลายๆเด้อที่ผ่านมาได้ทำงานมาแล้วหลายอย่างทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อหากมีโอกาสที่ผ่านมาเราไม่เคยเสียชื่อในเรื่องการรักชาติบ้านเมืองดังนั้นการรักชาติรักบ้านเมืองต้องทำให้ถูกวิธีต้องนำความรักความสามัคคีมาพัฒนาบ้านเมืองไปให้ได้ตนไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตนก็ยอมรับไม่ได้ที่ผ่านมายืนยันว่าผมทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เคยพูดความเท็จทำหน้าที่บริหารราชการเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยเป็นผบ.ทบ.ผมสาบานไว้แล้วว่าจะซื่อสัตย์สุจริตไม่พูดความเท็จพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เราต้องทำทุกอย่างให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆทำให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมเหมือนการเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียวแต่หาเงินไม่เป็นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาวันนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่ที่ปลอดภัยสำคัญที่นักบินมี2คนคนหนึ่งเป็นกัปตันอีกคนเป็นผู้ช่วยนักบินดังนั้นคนเป็นกัปตันต้องเก่งกว่ากัปตันก็มีแต่คนแก่ๆเหมือนผมจึงขอถามว่าอยากขึ้นเครื่องบินที่มีกัปตันมากประสบการณ์หรือจะเอาวัยรุ่นมาขับเครื่องบินขอให้มั่นใจว่าอย่างไรก็ถึงที่หมาย
เพราะกัปตันอย่างผมมีประสบการณ์รู้ปัญหาทุกอย่างถ้าแก้ได้แก้ไขไปหมดแล้วผมไม่ได้ดีกว่าใครแต่คิดเสมอว่าตราบใดถ้ายังแก้ปัญหาให้พวกท่านไม่ได้ก็จะทำต่อเลยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นถ้าให้ลุงตู่อยู่ต่อต้องเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขตเพื่อให้เข้าไปทำงานในสภาและเลือกเบอร์22เบอร์ของพรรคพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้อายุ70ปีแล้วถ้าเป็นนักบินก็แก่แล้วแต่ยังมีสมรรถภาพเป็นนักบินมีประสบการณ์เวลาเกิดอากาศวิกฤตนักบินที่มีประสบการณ์จะช่วยนำพาเครื่องบินให้ปลอดภัยได้ถ้าเป็นเด็กอาจจะตกใจแต่ตนมีประสบการณ์ขับเครื่องบินลำนี้ได้จึงมาขอร้องด้วยความจริงใจต่อกันอยากเตือนประชาชนในช่วงหาเสียงมีการเสนอว่าจะให้มากมายขอให้พิจารณาด้วยว่าหากเป็นรัฐบาลแล้วจะให้ได้อย่างนั้นหรือไม่หากทำไม่ได้ประชาชนจะว่าอย่างไรเพราะเขาไม่พูดถึงวิธีการหาเงินพูดแต่เรื่องการให้เงินเพียงอย่างเดียวพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงนโยบายต่างๆในช่วงที่เป็นรัฐบาลและทำมาอย่าต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิดการก่อสร้างถนนหนทางการแก้ปัญหายาเสพติดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียพร้อมกล่าวว่าที่เล่าให้ฟังเช่นนี้ไม่ใช่การทวงบุญคุณและขอย้ำว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเลือกส.ส.พรรคอื่นเข้าสภาแล้วจะไปสนับสนุนลุงตู่อย่าไปเชื่อเด็ดขาดเพราะตนอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านตะโกนถามขอให้รับปากสัญญาว่าจะสร้างถนนอุดรธานีสุวรรณคูหาให้เป็นถนนสี่เลนหากได้เป็นรัฐบาลและการแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะรับไปดูให้ส่วนค่าไฟฟ้าแพงต้องกลับดูที่ต้นทุนองค์หาพลังงานทดแทนและยกเลิกการใช้น้ำมันในอนาคตสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง300หน่วยรัฐบาลใช้เงินดูแลกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งรับไว้จะไปแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพราะต้องใช้งบกลางเข้ามาดูแลส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะเพิ่มให้แต่คนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะพิจารณาทบทวนรอบนี้มีผู้ได้สิทธิ์14ล้านคนโครงการคนละครึ่งอีก25ล้านคนแต่รัฐบาลไม่ได้ดูแลเฉพาะคนแค่อำเภอกุดจับแต่ต้องดูแลคนทั้งประเทศหากดูเฉพาะเพียงอำเภอเดียวจะพาขึ้นยานอวกาศไปเที่ยวให้หมดเลยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในโลกออนไลน์ปัจจุบันมีทั้งติชมแต่ด่าจะมากหน่อยซึ่งไปโกรธใครไม่ได้บางทีก็รอดูในโทรทัศน์ว่าจะมีคนถามอะไรหรือไม่ก็ไม่เห็นมีใครถามแต่ในโลกดิจิทัลมีทั้งชมทั้งว่าแต่คนด่ามีจำนวนมาก